ไปดูวิมานรักในอบต.แห่งหนึ่งกันหน่อยแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รักนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฟังความไม่ครบทุกข้างนะฮะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยคือมันมีคนเนี่ยแอบถ่ายได้ว่าเดี๋ยวนะนี่มันที่ทำงานคุณเล่นขนของทุกอย่างจากที่บ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่ในที่ทำงานในอบต.คือที่ขนมาเนี่ยนะนอนนี่ไม่พอเครื่องครัวเอ้าทำกับข้าวด้วยมาทำกับข้าวมาตากผ้ามาซักผ้ากันทุกพื้นที่คือราวตากผ้าแล้วผมย้ำนะฮะที่เห็นเนี่ยนี่คือที่ทำงานที่อบต.เอาแล้วคือทั้งหมดที่ทำคำถามนะทำไมไม่ทำที่บ้านบ้านของตัวเองอ่ะแต่มาทำที่อบต.แล้วน้ำไฟอ่ะมันก็ของอบต.ไงของหลวงของหลวงไงได้หรือแบบนี้แล้วที่คนสงสัยไปกว่านั้นคือสองคนเนี้ยที่มาทำแบบเนี้ยชายหญิงคู่เนี้ยคุณเป็นอะไรกันผู้ชายเนี่ยขอโทษนะฮะมีภรรยามีลูกด้วยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปเพราะว่าเขาก็ชี้แจงในมุมของเขานะฮะคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้ครับนี่คือภาพที่พนักงานในอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีถ่ายเอาไว้ได้โดยในคลิปจะเป็นการประกอบอาหารบางคนบอกว่าดูลีลาท่าทางเนี่ยฝีมือน่าจะไม่เบาแต่คลิปนี้ฮะจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าเจ้าตัวทำอาหารที่บ้านแต่ที่เป็นประเด็นคุณผู้ชมลองดูนะนี่คือที่อบต.พัชชารวนหนูนาก็มาเอ้าแซ่บแซ่บไหมล่ะนี่มาทำกินที่อบต.โอ้โหเพจดังครับเข้ามาโพสต์แล้วบอกว่านี่คือเรื่องราวในวิมานอบต.ซึ่งภายในคลิปนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานขับรถส่วนผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดข้าราชการฝ่ายชายเนี่ยมีบ้านตัวเองด้วยนะมีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่ก็มาอยู่ที่อบต.ฝ่ายหญิงก็มีบ้านแต่ก็มาอยู่ที่อบต.หนักไปกว่านั้นฝ่ายหญิงเอาหลานอายุ17มาอยู่ด้วยตกดึก2คนนี้นะ2คนน้าหลานจะขนที่นอนปูนอนเปิดแอร์นอนในอบต.อีกต่างหากนี่เครื่องนอนของกุ๊กไก่นะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็มานอนกันแบบนี้ส่วนฝ่ายชายเนี่ยจะย้ายตัวเองมานอนอยู่ที่โรงจอดรถหน้าอบต.ขนอุปกรณ์เครื่องครัวไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้ารถตู้ซาเล้งมาครบเลยฮะทั้งคู่เนี่ยจะใช้ห้องน้ำชั้น1ของอบต.มีอุปกรณ์อาบน้ำวางไว้ให้พร้อมและมีรายงานว่าฝ่ายหญิงซักเสื้อผ้าให้ฝ่ายชายด้วยแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆทำแบบนี้มาเป็นปีๆอย่างที่เห็นนี่นะฮะเอาล่าสุดครับไปฟังฝ่ายชายกันหน่อยฝ่ายชายเนี่ยเขาแก้ต่างแบบนี้เขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ตากไว้เนี่ยเป็นของน้องที่มาเข้าเวรส่วนประเด็นที่เพจดังบอกว่าน้องผู้หญิงซักเสื้อผ้าให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นความจริงครับผมมีเครื่องซักผ้าอยู่ที่บ้านคนที่ซักผ้าให้ผมคือแฟนผมเมียผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นกิ๊กกับฝ่ายหญิงที่ปรากฏในคลิปผมไม่ได้ไปนอนกับใครเพราะผมเนี่ยนอนกับลูกส่วนที่เห็นที่อบต.คือเวลาอยู่เวรไงผมก็จะได้สามารถออกได้ทันท่วงทียืนยันว่าไม่ได้ทำตามที่เพจดังกล่าวหาครับช่วงที่มีเหตุฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะอยู่ไว้คอยดูแลในสำนักงานฮะเผื่อมีเหตุการณ์อะไรที่มันด่วนเร่งด่วนมาผมก็จะได้ออกดำเนินการตามคำสั่งของนายกครับแล้วที่ลงไปข่าวว่าผู้สาวนี่เขาจริงมันจริงหรือไม่จริงไม่จริงครับผมมีครอบครัวครับมีลูกครับน้องเขาก็เอาลูกผมมาดูแลก็อยู่ด้วยกันที่นี่ครับเวลาบ้านผมอยู่ใกล้ๆฝ่ายชายก็บอกไม่จริงฝ่ายหญิงก็บอกไม่ใช่เหมือนกันเธอบอกเข้าใจผิดนะยอมรับเลยมานอนพักอบต.จริงแต่ไอ้ที่ต้องมาเนี่ยงานตัวเองมันเร่งด่วนบางครั้งเนี่ยอ่อนล้าหลับไปตื่นมาอีกทีคือตีสามตีสี่แล้วตื่นมาตีสามตีสี่ยังต้องเร่งมาทำงานต่อเลยเพื่อให้งานเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแต่ถามว่าสนิทกับพนักงานขับรถไหมสนิทจริงเพราะลูกของพนักงานขับรถเนี่ยอยู่กับเธอมาตั้งแต่แรกเลยเธอเนี่ยรักเด็กไม่มีเรื่องปมชู้สาวเพราะทำงานที่นี่มา11ปีแล้วไม่อยากให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียนะคะโดยเธอกับฝ่ายชายจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาภาพไปลงแล้วทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่มีอย่างนี้นะคะในส่วนของหนูเองก็ได้คุยกับพี่เขาไปแล้วนะคะว่าก็จะต้องแจ้งความเพราะว่าทำให้องค์กรเสียหายทำให้ท่านนายกเสียหายตัวเราเองทั้งสองคนก็เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเพจเขาลงแบบนั้นนะคะความจริงก็คือความจริงค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่ลักษณะของการทำงานร่วมกันสนิทสนมกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่สนิทสนมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
มันเป็นการทำให้คนคิดไปเองเองนะคะแต่ในส่วนลึกความเป็นจริงเราอะรู้กันอยู่นะอ๋ออ่ะคือบางทีเนี่ยเรารู้กันเองไงคนอื่นมองเนี่ยเขาไม่เข้าใจไม่มีเรื่องชู้สาวอ่ะผู้บังคับบัญชาว่ายังไงนายกอบต.บอกอ้าวกระแสข่าวนี้คิดว่าเป็นการเข้าใจผิดกันนะการจะมากินข้าวการจะมาพักในอบต.เนี่ยมันก็เกิดจากมีภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไปนะอ่ะบางทีเนี่ยการทำงานมันต้องต่อเนื่องมีหลายงานเข้ามาทำไม่เสร็จเนี่ยอาจจะอยู่ต้องพักอาศัยอยู่ที่อบต.เพื่อทำงานนะคะก็ยืนยันนะคะว่าพนักงานที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทำงานราชการได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่าอาจจะไปขวางหูขวางตาคนอื่นค่ะพนักงานดังกล่าวเนี่ยนะครับคนดังกล่าวเนี่ยครับนะครับก็เป็นในเรื่องที่ดีนะครับที่ทำงานให้กับทางราชการนะครับแต่ก็เป็นเรื่องบางเรื่องนะครับที่เขาทำไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอาจจะไปขวางหูขวางตาคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนงานเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นลักษณะไหนนะครับผมดูแล้วการที่จะมากินข้าวหรืออยู่ในสถานที่อบต.ตรงนี้นะครับมันเป็นเหตุจำเป็นทางราชการก็สามารถที่จะให้สิทธิ์ในเรื่องการดูแลไอ้สวัสดิการต่างๆนะครับบางอบต.ก็มีบ้านพักให้แต่ที่นี่พื้นที่มันจำกัดนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องมันยืดยาวหรือไม่ให้มันบานปลายผมก็ว่าจะให้เจ้าตัวทั้งสองคนเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับอย่างนี้นะแปลว่านายกอบต.ก็เข้าใจลูกน้องของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้ก็อยากให้สังคมเข้าใจด้วยชี้แจงมาแบบนี้แล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ยทางเพจไร้กาดเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะวิมานที่ว่าพังทลายแล้วเพราะว่ามีการรื้อย้ายข้าวของออกแล้วนะก็จะได้ไม่ต้องถูกคลางแคลงให้สังคมสงสัยกันนะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะจะได้ฟังความไม่ครบทุกด้านนะส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ